บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยวันนี้นะคะกับสมาชิกผู้ใช้รถนิสสันนาวาร่านะคะกับรถที่มีอาการควันดำวิ่งอืดเหยียบไม่ขึ้นนะคะทีมช่างนะคะได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขกับรถยนต์คันนี้ค่ะสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจสอบท่อเวกัมเทอร์โบค่ะวัดแรงอัดเทอร์โบแรงบูสต์นะคะรวมถึงการเช็คปลายหัวฉีดนะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะก่อนซ่อมบำรุงรักษาทุกครั้งนะคะทีมช่างจะต้องเติมสารเสริมประสิทธิภาพ VT1 Super Treatment นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะเมื่อเติมสารเข้าไปนะคะเราจะทำการฟรีเครื่องยนต์สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะวัดควันดำกันนะคะว่ารถคันนี้จะมีค่าควันดำอยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำอยู่ที่ 98.9% นะคะควันดำหนักเอาเรื่องเลยค่ะสวัสดีครับเช้าวันศุกร์นะคะที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับนิสสันนาวาร่านะครับรถคันนี้เดินทางมาจากไหนเจ้าของรถชื่ออะไรอาการรถเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีแววๆเรื่องข่าวควันดำมาคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อวันครับพี่วันพี่วันเดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการครับมาไกลนะครับจะกลับสุโขทัยจะไปสุโขทัยครับสรุปว่าใหญ่โยเป็นทางผ่านใช่ไหมพี่นะครับเคยดูในติดตาม YouTube มาอ๋อโอเคครับรถคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างถึงมาใหญ่โยควันดำครับควันดำแล้วก็วิ่งไม่ออกวิ่งอืดครับวิ่งมาได้แค่80แล้วก็ค่อยๆมาครับค่อยๆมาถึงวิ่งได้80ครับจริงดิพี่มันเป็นช่วงครับบางทีบางช่วงก็จะเต็มที่แค่80ครับ80แล้วก็จอดพักนึงจอดพักที่ปั๊มแล้วก็มันก็พอวิ่งได้อยู่ครับเป็นมานานหรือยังอาการนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นแล้วเคยไปแก้มาแล้วไปแก้อะไรมาล้างหัวฉีดครับล้างหัวฉีดเช็คปั๊มล้างหัวฉีดเช็คปั๊มทำมาหมดแล้วครับดีขึ้นไหมก็กลับมาเป็นอีกแล้วกลับมาเป็นอีกแล้วนานหรือยังฮะที่ทำไปประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมานิดนึงว่านิสสันนาวาร่าจุดอ่อนของนิสสันนาวาร่าคืออะไรพอทราบไหมไม่ทราบครับแต่ครับระบบเทอร์โบนะครับระบบเทอร์โบแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2.5 คือ2มาหน้ามีเทอร์โบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับระบบเวคัมต่างๆระบบลมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนิสสันนาวาร่านะครับจะมีในเรื่องของขนาดของเครื่องยนต์ที่ 2.5 นะครับก็คือ 2.5 นั่นเองแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบเทอร์โบนะครับถือว่าสำคัญมากเพราะว่าตัวเทอร์โบตัวนี้จะต้องเป็นตัวรีดแรงม้านะครับพอรีดแรงม้าแล้วเทอร์โบต้องทำงานหนักระบบเวกัมถือว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็หลายคันนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของระบบเวกัมเองตอนนี้นะครับช่างเต้ยก็เตรียมท่อเวกัมมาเพื่อทำการเปลี่ยนทุกเส้นนะครับในการดูแลแล้วก็ตรวจสอบในถึงระบบอื่นด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาจะไปสุโขทัยต่อใช่ไหมนะครับตอนนี้คนขับนะฮะคนจ่ายตังค์อยู่ข้างหลังนะครับย้อนกลับมานะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบในเรื่องของระบบท่อเวกัมเทอร์โบนะครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของแรงอัดเทอร์โบด้วยนะครับแรงบูสต์นะครับรวมถึงเช็คปลายระบบปลายหัวฉีดโดยสแกนเนอร์นะครับโดยสแกนเนอร์จะต้องเข้าไปดูค่านะครับเพราะว่ารถที่เกิดควันดำกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90 90เท่าไหร่ครับ 98.9 นะครับเกินที่กฎหมายรองรับทราบไหมฮะว่ากฎหมายรองรับค่าควันดำเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่45ทุกวันนี้45นะครับเพราะว่าค่า PM 2.5 นะครับสูงมากแล้ว PM 2.5 นะครับที่ก่อให้เขาเรียกก่อปัญหานะครับในเมืองหลวงเยอะที่สุดก็คือจากควันไอเสียของรถดีเซลนะครับในเรื่องของการใช้งานการดูแลรถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้รถคันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในชมรมรวมช่างด้วยใจก็คือการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับถึงเดินทางมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของควันดำในรถนิสสันนาวาร่าคันนี้กันนะครับว่า 98.9 นะครับจะเหลือควันดำเท่าไหร่อยากให้เหลือเท่าไหร่ครับพี่เอาให้
ไม่อยากให้มีควันดำเลยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับไม่มีควันดำไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแต่สตาร์ทเครื่องแล้วขับขี่บนถนนแล้วเนี่ยควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาช่วงบ่ายนะฮะเราจะไปทดสอบการขับขี่แล้วก็ทดสอบในเรื่องของควันดำกันนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้ครับหลังจากการซ่อมบำรุงรักษานะคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยคือน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะช่วยขจัดควันดำละลายสนิมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดค่ะเดี๋ยวเราวัดควันดำครั้งสุดท้ายกันนะคะก่อนไปทดสอบในการขับขี่ค่ะควันดำนะคะเหลืออยู่แค่ 13.7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะครับทดสอบนิสสันนาวาร่านะครับตอนนี้ก็ได้รับการดูแลจากสยยนต์จุดนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยบ่ายโมงนะครับเกือบบ่ายสองบ่ายโมง40นะครับตอนนี้ทดสอบการขับขี่นะครับเจ้าของรถตอนนี้ขับขี่การขับขี่เป็นไงบ้างตอบสนองดีครับเหยียบคันเร่งนี่พุ่งแบบตอนมามันได้เต็มรอบมันเต็มที่แค่ 2,000 ครับเหยียบคือตอนมาใช่ไหมครับรอบสูงสุดคือกดคันเร่งแช่แล้วครับ 2,000 รอบครับนะครับความเร็วเท่าไหร่ความเร็วประมาณ80ประมาณ80เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วตอนนี้ครับตอนนี้ 2,000 รอบความเร็ว80เหมือนกันน่ะนะครับคันเร่งเหลือเยอะมั้ยเยอะครับเยอะครับเหลือเยอะอัตราการเร่งเป็นไงบ้างอัตราการเร่งคือเหยียบนิดเดียวมันพุ่งมากรถพุ่งมากนะครับหักศอกครับตรงนี้นะครับถือว่าอัตราการเร่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรถเสียงไม่ดังแล้วเนาะไม่ดังมาเข้าในห้องโดยสารแล้วพอดีผมแอบไปเห็นนี่มาครับมีขนมด้วยเยอะมากนะรถคันนี้ชิมได้ครับนะครับชิมได้เอาหยิบผิดอีกครับนี่มีใหญ่ยนต์ยุนนิ่งนี่ไม่ธรรมดานะฮะมีห่อกลับบ้านด้วยนะครับห่ออะไรกลับบ้านขอแอบดูหน่อยฮะมีหัวเชื้อนะครับนี่ตัวนี้ห่อกับบ้านนะครับก็คือล้างหัวฉีดดีเซลกับ VT1 เอาไปใส่คันไหนครับเนี่ยวีโก้ครับวีโก้คันนึงอาการก็ควันดำเหมือนกันครับอาการควันดำมีอาการควันดำวันนี้มาใหญ่ยนต์ยูนิ่งเห็นการทำงานของทีมงานใหญ่ยนต์เป็นยูนิ่งเป็นไงบ้างก็เยอะครับพนักงานเยอะมากแล้วก็พี่เขาเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับ ผมกำลังบังคับให้พี่เขาพูดนะครับการทำงานเป็นไงพี่ทำงานดีครับทำงานเร็วทำงานเร็ววันนี้เห็นทุกขั้นตอนไหมที่ช่างทำงานครับช่างเขาก็แนะนำดีครับแนะนำว่าทุกขั้นตอนเลยครับว่าต้องเติมน้ำมันแบบไหนต้องใช้น้ำมันแบบไหนอะไรนะครับครับก็มีข้อมูลให้นะครับการดูแลรถอัตราการเร่งนี่ตอบสนองเลยดึงได้เลยดึงได้เลยก่อนหน้านี้ขยี้มานะฮะขยี้คันเร่งมานะครับตัดสินใจมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งเห็นจุนใหญ่ยนต์จุนนิ่งวันนี้เป็นไงฮะสภาพในอู่รถที่เข้ามาจากที่ต่างๆเยอะมากครับรถแน่นเลยฮะดีนะครับว่าวันนี้คันนี้เสร็จเร็วนะนะครับแต่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่เพราะว่าตรวจสอบมาหลายจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของมีเห็นรู้สึกจะมีแมปด้วยนะครับที่มีปัญหานะครับก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยทดสอบการขับขี่นะครับฝากถึงพี่น้องแถวสมุทรปราการนะครับที่มีอาการควันดำครับผมครับรถนอร์มาล่าถ้ามีอาการแบบนี้มาที่นี่เลยนะครับใหญ่ยนต์ชุนนิ่งครับวันนี้มาสัมผัสแล้วเห็นแล้วชัดเจนนะครับเคยดูแต่ใน YouTube ครับว่าจะมาคิดว่ามันจะหายากครับคิดว่ามันจะอยู่ไกลในตัวเมืองหรือเปล่าอ๋อครับผมจากไอ้สายเอเชียมาเท่าไหร่15กิโล15กิโลนะครับแยกชัยนาทนะครับเข้าอำเภอตะคีมาก็15กิโลก็เจอใหญ่ยนต์จุดนึงไม่ใช่มาคันแรกป่ะมาถึงน่าจะประมาณ 8:00 นกว่าไม่แน่ใจว่าคันแรกป่ะแต่ก็เห็นรถจอดอยู่เยอะไงคันนี้ไม่ใช่คันแรกนะฮะยังมีคันแรกกว่านะครับยังมีหลายรายการนะครับวันนี้มีทั้งควันดำทั้งเกียร์กระตุกนะครับทั้งปัญหาในเรื่องของระบบเดินเบานะครับที่เข้ามาอย่างยนต์จุดนี้วันนี้ก็แน่นๆนะครับสำหรับสมาชิกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่สมาชิกผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ติดตาม YouTubeนะครับของใหญ่ยนต์จุดนิ่งรวมถึง Facebook นะครับธงชัยเจริญสุขแล้วก็เพจของสใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับแล้วก็ติดตามกันมานะครับนำรถเข้ามาตรวจสอบนำรถเข้ามาดูแลนะครับตรวจสอบก่อนดูแลก่อนนะครับค่าใช้จ่ายก็น้อยลงนะครับดูแลนะครับก่อนที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมในการบำรุงรถจะสูงไปมากกว่าเดิมนะครับหรือว่ารถมีปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาที่สใหญ่ยนต์จุดนิ่งได้
ผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับถ้าไม่ห่อกลับแบบรถคันนี้นะฮะถ้าไม่ห่อกลับนะครับถ้าไม่ห่อกลับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดนะครับของสอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือท่านสมาชิกนะครับที่อยู่อำเภอต่างๆนะครับจังหวัดต่างๆนะครับสามารถตรงไปอีกครับตรงไปอีกนะครับที่อยู่ตามอำเภอจังหวัดต่างๆนะครับสามารถนำรถเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลนะครับหรือว่าไปซื้อสารเสริมประสิทธิภาพนะครับของบริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งได้นะครับกับโครงการรวมช่างด้วยใจนะครับมากกว่า400อู่นะครับทั่วประเทศนะครับก็อยากรู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมีอาจารย์ช่างที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นหรือเปล่าก็สามารถโทรมาปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จูนิ่งได้นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งคันนี้ไปเที่ยวต่อนะครับจากสมุทรปราการนะครับมาตาคีก็จะเดินทางไปเที่ยวต่อสุโขทัยนะครับก็นำรถเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยการเดินทางก็ปลอดภัยขึ้นนะครับก็ฝากนะครับทุกนี้ก็ปลายฝนไม่ใช่ปลายฝนดิปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลที่ท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้การท่องเที่ยวนะครับการใช้รถใช้ถนนก็ให้ตรวจสอบก่อนที่จะออกไปทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามอย่าหยุดอยู่นี่นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่งนิสสันนาวาราคันนี้กลับบ้านครับผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนต์จูนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป